วันนี้รัฐก,กิจการนุเบาประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันองบอกว่าปัจจุบันแล้วคือคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์ซึ่งคุณอาคมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจําได้ก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลคสอชอม,มาก่อนด้วยนะฮะ ซึ่งถ้าจำกันได้นะตอนก่อนที่จะปรากฏว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนที่แล้วคือคุณปรีดีดาดฉายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนายกลงพื้นที่คอรมอสัญจรแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณอาคมก็ไปร่วมฟังนั่งอยู่แถวหน้าฟรอนตโรเลยเนี่ยโอ้อตอนนั้นนักข่าวก็ คนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่านะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเคยทํางานด้วยกันมาด้วยเรียกข่าวว่านายกชื่นชอบแต่ไปสัมภาษณ์ตอนนั้นคุณอาคมปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทาาทาม <Yeah. S 1> บอกว่าเนี่ยมาในฐานะที่เป็นคนพื้นที่หนึ่งหละ2คือมาคุยกับนายกว่าเนี่ยผลงานที่เราเคยทําร่วมกันไว้สมัยผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยณวันนี้มันสําเร็จเป็นรูปธรรมแล้วแต่ในที่สุด วันนี้คุณอาคมก็รีเทิร์นกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจริงๆอ่านะคะก็ชัดเจนนะคะไม่ต้องตามหาแต่ว่าทีนี้ไปดูกันหน่อยเรื่องของคุณอาคมนะฮะเอ่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะคือพอช่วงนี้มันมีกระแสข่าวว่าจะเป็นคุณอาคมแน่ๆก็มีการทําข้อมูลออกมาว่าเอะคุณอาคมเหตุผลอะไรที่มีความสําคัญที่นายกชอบอคือหนึ่งร่วมงานกับนายกได้ร,ร่วมมือกันมาอย่างดีเอกชนตอบรับคอนเน็กชันดี <ๆ S 1> แล้วก็สถานภาพปัจจุบันคือท่านโสดนะคะท่านโสดก็อาจจะแบบ มีมีการทุ่มเทให้กับงานเต็ที่เพราะว่าภารกิจหลักของอขุนคลางคนปัจจุบันคือต้องมาแก้ไขฟื้นฟูปัญหาเศรษฐกิจคือโจทยากมากโจ<อ>ทานนย,ยากมากจริงๆว่ากันตามตรงคือท่านเป็นไม้มแล้วก่อนหน้านี้หลายคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวไม่อยาก ให้เข้ามาทําตรงนี้เพราะกลัวสุขภาพเสียใครมาก็เสี่ยงอ่ะงานหนักนะคะท่านนี้ก็อาจจะไม่มีภาราเรื่องครอบครัวนะฮะทีนี้นะคะเราไปดูประวัติกันย่อๆเลยอย่างปี53เนี่ยนะคะคุณอาคมเคยเป็นเลขาธิการสนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี57นะคะก็ไปเป็นสมาชิกของเป็นสนชใช่ไหมแล้วก็ลาออกแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นรัฐมนตรีช่วยก่อนช่วยคมนาคมพอปี58ถึงจะมาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมว่าการคมนาคม แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีครั่งซึ่งจริงๆแล้วหลายคนมองว่าอาจจะตรงสายมากขึ้นไหมเพราะว่าตอนจริงๆถ้าไปดูประวัติการศึกษาเนี่ยท่านจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ที่สหรัฐอเมริกาก็มาทางสายเศรษฐกิจนะเป็นนักเศรษฐศาสตร์อ่ะนะใช่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เลยทีนี้ตอนนั้นบางคนบอกไปทำคมนาคมอาจจะไม่ค่อยตรงไงแต่ว่าถ้ามานั่งกระทรวงการคลังจะตรงกว่าหรือไม่นะครับอย่างสินแสเข่งเนี่ยออกมาตอบรับเลยนะครับบอกว่าเช็คดวงแล้ว คุณอาคมเนี่ยเหมาะมากเลยธาตุไฟเหมาะที่จะมาทาอะไรแอคทีฟแบบนี้ตอนนั้นไปนั่งกระทรวงควมนาคมเนี่ยไม่ตรงดวงแอ,อน,นั่งคลังเนี่ยตรงดวงแล้วแล้วดวงเนี่ยเสริมดวงนายกด้วย<อ>แล้วก็เป็นคนที่น่าจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับนักการเมืองมาเพราะฉะนั้นก็จะไม่โดนกระแสการเมืองเล่นงานเหมือนรัฐมนตรีคนที่แล้ว<อ>ก็ว่าแบบนี้นะครับแต่หลายคนเนี่ยก็มีเสียงที่เขาไม่รู้สึกว่า ไม่โอเคเหมือนกันนะ,ะอย่างเช่นคนนี้ครับคุณพิชัยนริพพันตอนนี้เป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้ออกไปอยู่ไทยรักษาชาติใช่ไหมฮะคุณพิชัยเนี่ยกลับมาแล้วเป็นรองหัวหน้าพักก็ออกมาบอกเลยว่าแต่สมัยที่คุณอาคมเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยผลงานน้อยแล้วทํางานช้ามากมองว่าการที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคลังตอนนี้เนี่ยควรจะต้องมีการตัดสินใจที่รวดเร็วนะจะมาช้าๆแบบเดิมเนี่ยไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็บอกด้วยนะครับว่า ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสะว่าคุณอาคมเนี่ยขาดการคิดแบบระยะยาวจึงเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าน่ากังวลเอาเป็นว่าไหนๆเข้ามาแล้วก็ขอฝากก็แล้วกาันหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะอันดับหนึ่งเลยคือนี่สาธารณะกลัวว่ามันจะทะลุเพดาน60%แน่นอนอันดับ2คือนี่ครัวเรือนฮะนี่ครัวเรือนเนี่ยอาจจะทะลุ90%<ะ>อันดับ3คือนี่ธุรกิจ อันดับ4ก็คือหนี้ธนาคารและอันดับที่5คือหนี้นอกระบบและเรื่องของการว่างงานด้วยทีนี้อีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่าจะไม่ชอบใจเหมือนกันคุณวิโลนนะคะและคณะดิสอนจากก้าไกลก็บอกว่าการที่เลือกคุณอาคมมาเป็นขุนคลังเนี่ยมนสะท้อนว่ารัฐบาลไม่อาจดึงดูดคนที่มีความสามารถกว่านี้มาเป็นรัฐมนตรีคลังได้นี่เขาทวิตไปนะ,ะจึงจําเป็นต้องเอาข้าราชาการเก่ามาเป็นผลที่คาดว่าจะเกิดก็คือการบริหารการคลังแบบรัฐราชาการูนยนรวม รวมศูนย์ที่มาพร้อมกับความล่าช้าไม่ทันต่อสถานาการณ์ <c oughs> คือมองว่าโอ้ยมาเดี๋ยวก็ช้าทำงานช้าหรือเปล่านี่นะเดี๋ยวรอดูต่อไปก่อนก็ <c oughs> แล้วกันนะครับ